เป็นละครเรื่องแรกที่จีนด้วยครับก็สนุกมากครับคาดหวังกับกระแสที่จะได้มาจากงานที่จีนไหมก่อนจริงไม่ค่อยนะครับเพราะว่าเราแค่จริงๆบอกเลยว่าไม่ได้อยากแบบไปดังอะไรที่นั่นเท่าไหร่แต่ว่าคืออยากแบบไปหาประสบการณ์อะไรอย่างนี้มากกว่าอะไรเงี้ยครับผมคือดังมันก็เป็นผลพลอยได้อะไรเงี้ยพี่แต่ว่าประสบการณ์เนี่ยผมว่ามันหายากครับขออนุญาตถามนิดนึงเรื่องของหน้าเราจมูกเราไปทำถ่ายไหนมามีคนจับผิดเสือผิดว่ามันเบี้ยวนิดหน่อยอะไรคิดว่ามันอาจจะเป็นมุมกล้องหรือเปล่าครับอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเรารู้สึกหรือน้อยไม่มีคนอยากคิดว่าไอ้จมูกมันเบี้ยวมันไม่ได้ตรงอะไรอย่างเงี้ยไม่น้อยนะครับผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของความคิดคนอะไรเงี้ยร้อยคนร้อยความคิดอะไรเงี้ยเออแฟนมีตติ้งไงที่จะมีที่ไต้หวันอ๋อครับผมใช่แล้วก็คือจริงไม่ได้มีแค่ไต้หวันครับมีที่อินโดด้วยคือแฟนมีตติ้ง2ที่เนี่ยเป็นที่สุดท้ายของผมแล้วจริงๆแล้วแต่ละประเทศเราพยายามหาอะไรใหม่ๆให้แฟนๆได้แบบเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยครับมีแฟนที่ไทยบินไปดูส่วนใหญ่มีนะครับมีจริงๆมีทุกมีตติ้งครับแฟนชาวไทยไปหมดเลย